ดีค่ะขนมตาลชาแนลค่ะวันนี้นะคะพี่ตาลจะมาชวนน้องๆทานเครื่องดื่มกันค่ะเป็นโยคไฮวอชนะคะน่ารักมากเลยเครื่องดื่มโยคไฮวอชของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันว่าข้างในเนี่ยได้อะไรบ้างจับดูแล้วนะเป็นแก้วแน่นอนเพราะเป็นเครื่องดื่มนะตัดเลยตัดตรงนี้ชับตัดแรกนี่เลยนี่เราจะเป็นกระป๋องจริงแล้วก็มีซองเครื่องดื่มให้เอ๊ะทำไมถึงมีสองซองนะมาดูกันว่าทำไมถึงมีซองที่หนึ่งซองที่สองนี่สีฟ้ากับสีชมพูนะสองซองมีหลอดให้หนึ่งอันแล้วก็แก้วสำหรับใส่เครื่องดื่มเลยน่ารักมากเป็นรูปการ์ตูนในโยคไฮวอชนะคะเป็นผีนะนาฬิกาใส่แล้วเห็นผีนั่นเองนี่นะเครื่องดื่มพร้อมดื่มนะแก้วน่ารักหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาทำกันเลยวิธีการทำนะคะด้านหลังซองนี่เรามาเริ่มด้วยนะคะเราต้องเติมน้ำนะลงไปนี่นะคะจะมีดาวสีแดงๆดวงแรกๆตรงนี้นะบอกว่าเราต้องเทน้ำลงไปแค่นี้นะไปตามเทน้ำก่อนเลยได้แค่ดาวแล้วนะจากนั้นเติมซองนี้เลยซองแรกเติมลงไปปุ๊บได้เป็นน้ำสีม่วงนะคะโอ้โหม่วงแบบเข้มเลยนะดูสิโอ้เป็นเจ้าตัวนี้เองโหสีมันน่ากลัวมากเลยอะแล้วเขาให้เอาอะไรขนนะพี่ตาลใช้หลอดนี่แหละขนนี่ให้มันละลายนั้นมันออกเป็นสีน้ำเงินละเหมือนสีเหมือนกับซองเลยพอเติมเสร็จแล้วบอกว่าให้เติมซองนี้ลงไปเลยพอมันละลายแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเติมซองนี้จะเป็นยังไงกลิ่นมันเปรี้ยวมากเลยอ่ะเฮ้ยเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะกลิ่นออกจากที่เปรี้ยวเดี๋ยวชิมก่อนนะหวานมากเป็นน้ำหวานหวานนะเปลี่ยนสีนะมันจากสีเข้มนะตามซองนี้เลยนะพอใส่สีนี้ลงไปก็กลายเป็นสีชมพูไปเลยดูไม่มีสีเดิมเหลืออยู่เลยนี่นะคะมันเปลี่ยนสีแบบไม่เหมือนสีเก่าเลยนะก็คือน้ำเปลี่ยนสีนั่นเองเห็นไหมเครื่องดื่มโยคไฮวอชนะคะก็คือเครื่องดื่มที่เปลี่ยนสีได้นั่นเองนะคะน้องๆเขาบอกว่าให้เอาไปใส่น้ำแข็งนะแล้วก็ดื่มได้เลยหรือไม่ก็แช่ตู้เย็นให้เย็นๆนะคะแก้วน่ารักนะเจาะหลอดก่อนนี่นะคะเ
ครื่องดื่มโยคไฮวอชของเราก็สำเร็จแล้วมานะคะก็คือน้ำที่เปลี่ยนสีได้นั่นเองจากสีม่วงเข้มนะกลายมาเป็นสีนี้เลยสีชมพูนี่นะคะไอ้แก้วน่ารักน่ารักด้วยเดี๋ยวไปแช่ตู้เย็นนะแล้วเอาไว้ดื่มน้ำมันจะออกหวานๆนะถ้าเย็นๆแล้วมันต้องอร่อยแน่เลยพี่ตาลแช่ตู้เย็นไว้ดื่มก่อนนะคะยังไงคลิปนี้พี่ตาลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะดูพี่ตาลเอาของเล่นอะไรมาเล่นกับน้องๆกันอีกนะยังไงฝากกดติดตามกันด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของพี่ตาลนะโอเคค่ะยังไงก็บ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆ